ครู่เดียวเธอก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากคอกวัวเหลือไว้แต่เพียงรอยเลือดหยดเป็นทางเข้าไปในป่าหญ้าคาตรงนั้นลู่เป็นทางไอ้ยาไอ้ดอกรักเสร็จมันไปแล้วข้ายิงตามมันไม่ทันมันลากลูกวัวเข้าป่าไปเสียก่อนหมู่บ้านห้วยหินตั้งอยู่ในป่าลึกบนเทือกเขาที่กั้นระหว่างไทยกับกัมพูชาป่าแห่งนี้เกิดมีเสือสมิงออกอาละวาดมาลากสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปกินมักเจอซากพวกมันมีร่องรอยถูกสัตว์ขนาดใหญ่มาขบกัดสร้างความหวาดวิตกให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากวันหนึ่งในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงตาสมกับลำเจียกผู้เป็นลูกสาวที่ปลูกบ้านอยู่ทางท้ายหมู่บ้านได้ยินเสียงเสือดังแว่วอยู่ในป่าสักพักวัวในคอกก็ร้องเสียงดังจึงพากันทะลันออกมายืนดูที่นอกชานจ้องมองไปยังคอกวัวของตัวเองด้วยความเป็นห่วงเมื่อกี้ได้ยินเสียงเสือไอเสือสมิงมันจะต้องเข้ามาในหมู่บ้านของเราอีกแน่คราวนี้ไม่รู้มันจะลากเหยื่อบ้านไหนไปกินข้าเป็นห่วงวัวน้อยของเราเอ็งอยู่บนบ้านนี่นะอย่าตามไปพ่อจะลงไปดูไอดอกรักมันหน่อยตาสมเข้าไปในบ้านขวาปืนยาวกับไฟฉายพวดพลาดลงจากบ้านท่ามกลางสายตาอันห่วงใยของลำเจียกครู่เดียวเธอก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากคอกวัวที่คอกวัวลำเจียกเห็นตาสมยืนจังก้าจ้องปากกระบอกปืนไปที่ชายป่าเสียงเสือร้ายได้ยินห่างออกไปแสดงว่ามันมาที่นี่และไปแล้วเธอรีบฉายไฟไปทางคอกวัวพบวัวน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่ได้หายไปเหลือไว้แต่เพียงรอยเลือดหยดเป็นทางเข้าไปในป่าหญ้าคาตรงนั้นลู่เป็นทางไอ้ยาไอ้ดอกรักเสร็จมันไปแล้วข้ายิงตามมันไม่ทันมันลากลูกวัวเข้าป่าไปเสียก่อนตาสมบทกรามกรอดไม่กล้าตามไปล่าเสือร้ายที่มาลักลูกวัวไปด้วยเล่าลือกันว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่เป็นเสือสมิงตาสมเต็มด้วยความเครียดแค้นนับครั้งไม่ถ้วนแล้วที่เกิดเรื่องแบบนี้กับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านพรุ่งนี้ไปบ้านผู้ใหญ่แสนกันจะต้องไปพูดกับผู้ใหญ่ให้รู้เรื่องว่าจะเอายังไงกับไอ้เสือสมิงตัวนี้ดีพอเช้ามาทั้งตาสมกับลูกสาวพากันเดินตัวปลิวไปที่บ้านของผู้ใหญ่แสนทันทีและที่นั่นนอกจากตาสมกับลูกสาวแล้วยังมีชาวบ้านอีกหลายคนกำลังรุมต่อว่าผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงไหมล่ะผู้ใหญ่มันมาอีกแล้วนะวัวข้าก็เพิ่งโดนมันกัดตายเมื่อ2วันก่อนน่ะข้าเสียใจจนพูดไม่ออกเลยได้แต่นั่งดูซากวัวแล้วก็ตั้งกลัวว่ามันจะมากัดวัวตัวอื่นอีกอ่ะใกล้ข้าจะหมดแล้วอยู่แล้วนะถูกกินจนแทบไม่มีเหลือสักตัวเดียวควายของตาผันก็ไม่รู้โดนตัวอะไรลากไปกินเหมือนกันเหลือแต่ซากแกบอกว่าน่าจะเป็นไอ้เสือสมิงตัวนี้แหละชาวบ้านเจอแบบนี้บ่อยก็ไม่ไหวแล้วนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้วนะจะทำหูเอานาเอาตาไปไร่ไม่ได้เมื่อคืนนี้เสือมันก็มาที่คอกวัวข้าลากเอาวัวน้อยไปกินมันวิ่งเร็วมากจนเห็นเป็นแค่เงาแวบๆข้ายิงตามมันไม่ทันไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นตัวอะไรกันแล้วมันต้องเป็นเสือสมิงอย่างแน่นอนที่สุดข้าเห็นกับตาเลยตาสมพูดคาดคั้นให้จัดการขั้นเด็ดขาดกับเสือสมิงเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างจริงจังคำต่อว่าของชาวบ้านทำให้ผู้ใหญ่แสนต้องใช้ความคิดอย่างหนักเอาละข้ารู้แล้วข้าจะหาทางจัดการกับเรื่องนี้เองแต่ขอเวลาหน่อยจัดการกับเสือสมิงไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องหาคนมีวิชามาจัดการกับมันคนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้หรอกผู้ใหญ่แสนงึมงำรับคำไปใจแกก็นึกทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนเองในตำนานของหมู่บ้านเคยเล่าไว้ว่าป่าแถบนี้เมื่อ100 ปีก่อนเคยมีคนในหมู่บ้านกลายเป็นเสือสมิง
ออกมาอารวาสกัดกินวัวควายของชาวบ้านแต่มันก็ได้ถูกกำจัดไปแล้วด้วยฝีมือของหมอคาถาคนหนึ่งแต่เมื่อไม่นานมานี้เองได้เกิดมีเสือสมิงตัวใหม่เข้ามาอารวาสในหมู่บ้านอีกและดูมันจะดุร้ายมากกว่าเจ้าตัวในตำนานเสียอีกเสือสมิงตัวนี้มันเป็นใครกันแน่แล้วแกก็นึกขึ้นได้ถึงบุคคลอันน่าสงสัยอยู่สองคนเมื่อเดือนก่อนนี้เองที่ท้ายหมู่บ้านของแกได้มีครอบครัวหนึ่งเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เป็นแม่กับลูกชายคู่หนึ่งคนเป็นแม่ชื่อยายสาแกมีหน้าตาค่อนข้างประหลาดรูปร่างผอมแห้งใบหน้าซูบตอบจมูกยื่นยาวผิดกว่าปกติของคนทั่วไปเส้นผมขาวโพลนไปทั้งศีรษะส่วนตัวลูกชายชื่อไอเมฆมันหัวล้านเลี่ยนมีร่างกายที่ผอมบางท่าทางไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่แต่หน้าตาของมันกลับดูดุดันมองไปแล้วเขาหน้าของสองแม่ลูกคล้ายจะเป็นพวกแขกตั้งแต่ย้ายมายายสาดูเป็นคนเงียบขรึมงานการไม่ยอมทำปล่อยให้ลูกชายเข้าไปหางานทำในหมู่บ้านไอ้เมฆเที่ยวไปรับจ้างหาเงินมาเลี้ยงแม่บางทีมันก็เก็บผักเอาไปขายสองคนนี้ดูเหมือนจะย้ายมาจากฝั่งเขมรแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจในเรื่องราวของสองแม่ลูกมากนักเนื่องจากตัวยายสาเองไม่ออกจากบ้านไปไหนเลยและไม่ค่อยพูดคุยกับใครส่วนตัวของลูกชายก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครคิดไปแล้วตัวผู้ใหญ่แสนก็ลงความเห็นว่าแม่ลูกคู่นี้มีพฤติกรรมอันน่าสงสัยต้องคอยจับตาดูเอาไว้ก่อนซึ่งไปพ้องกับความสงสัยของป้าผ่องที่เป็นคนสนใจในเรื่องของชาวบ้านอยู่เสมอตัวแกเองก็เฝ้าจับตามองสองแม่ลูกคู่นี้อยู่เหมือนกันต้องมีเสือสมิงเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราอีกอย่างแน่นอนแม่ลูกคู่นั้นน่าสงสัยมันอาจจะเป็นเสือสมิงก็ได้นะผู้ใหญ่ไอ้เมฆหน้าตามันดูเหมือนเสือยายสาก็เก็บตัวเงียบไม่ค่อยพูดจากับใครทำตัวลึกลับทั้งแม่ทั้งลูกบางทีพวกมันอาจเป็นเสือสมิงทั้งคู่ผู้ใหญ่แสนฟังแล้วก็เริ่มคล้อยตามคำพูดของป้าพองผ่านวันนั้นไปไม่นานวันหนึ่งได้มีชาวบ้านชื่อไอ้จุนวิ่งกระหืดกระหอบมาแจ้งข่าวร้ายให้แก่ผู้ใหญ่แสนที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนบ้านแย่แล้วพ่อผู้ใหญ่แย่แล้วไอ้จ้อยมาถูกเสือกัดตายอยู่ที่ชายป่าเสือมันทิ้งซากไว้แต่ไม่มีใครกล้าไปเอาศพมันมาข้ากลัวว่าเสือมันจะย้อนกลับมากินซากไอ้จ้อยอีกอ่ะผู้ใหญ่แสนผุดลุกขึ้นยืนอย่างตกใจด้วยนึกไม่ถึงว่าเสือมันจะกล้าเข้ามาทำร้ายคนถึงในหมู่บ้านแกรีบตามไอ้จุนไปดูพบไอ้จ้อยนอนตายในสภาพร่างกายถูกกัดเนื้อที่ขาหายไปทั้งท่อนใบหน้าแหว่งวิ่นไปเกือบครึ่งขณะกำลังดูศพของไอ้จ้อยตะแหวงก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกอีกคนนี่ผู้ใหญ่ข้าเจอควายนอนตายอยู่ที่ชายป่าด้านนู้นมันโดนกัดที่ท้องเครื่องนายหายไปหมดเลยผู้ใหญ่แสนทวีความตกใจสัตว์ชนิดไหนจะมาฆ่าคนและควายในคราวเดียวกันมันจะต้องเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและทรงพลังอย่างมากจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเสือแต่เสือธรรมดาก็ไม่น่าจะทรงพลังได้ขนาดนี้นอกจากมันจะเป็นเสือสมิงไอ้ระยำเอ้ยต้องเป็นมันสองคนแน่ๆไปพวกเราไปบ้านไอ้เมฆกันผู้ใหญ่แสนคำรามออกมาอย่างโกรธจัดที่มีคนบังอาจมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในหมู่บ้านของตนขณะนี้ใบหน้าของสองแม่ลูกผู้ที่มีที่มาอันลึกลับและมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยลอยวนเวียนอยู่ในสมองเต็มไปหมดแกรีบนำชาวบ้านไปหาไอ้เมฆกับยายสาซึ่งขณะนั้นกำลังนั่งคุยกันอยู่ภายในบ้านของตนเองไอ้เมฆเอ็งรู้ไหมเมื่อคืนนี่มีคนตายไอ้จ้อยมันถูกตัวอะไรสักอย่างมากัดตายพร้อมกับควายของมันข้าว่าจะเป็นเสือสมิงแน่ๆ
ข้ากำลังสืบหาว่าใครมันเป็นเสือสมิงตัวนั้นเอ็งบอกข้ามาสิเมื่อคืนนี้เอ็งไปไหนมาพอมันถึงแกก็ตั้งคำถามซักไซไอ้เมฆเป็นการใหญ่ซึ่งเมื่อรู้ว่ามีสัตว์ร้ายบางชนิดมากัดกินชาวบ้านจนตายไอ้เมฆก็รีบปฏิเสธออกไปทันทีไม่ได้ไปไหนเลยจ้าพ่อผู้ใหญ่ข้าก็อยู่ในบ้านกับแม่ของข้านี่แหละแล้ววันนี้ทำไมเอ็งไม่ไปทำงานหรือว่าเอ็งกินอิ่มแล้วสบายท้องไปหลายวันเลยไม่ต้องไปหางานทำให้มันเหนื่อยใช่ไหมผู้ใหญ่แสนตั้งคำถามเหมือนปรักปรำเมฆอยู่ในทีเมฆกับแม่ถึงกับหน้าซีดรีบปฏิเสธปากคอสั่นโธ่ผู้ใหญ่สบายท้องอะไรกันเล่าหมู่เนี้ยไม่มีใครจ้างข้าไปทำงานเลยว่าจะไปหาเก็บยอดกระถินมาจิ้มน้ำพริกกินกับแม่ไปพลางๆก่อนตามประสาคนยากคนจนเท่านั้นเองละจ้าผู้ใหญ่แสนเขม่นมองหน้าไอ้เมฆเพื่อหาทางจับผิดก็เห็นแต่แววตาซื่อๆและสีหน้าเหลือหลาอย่างคนไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยสงสารฉันกับลูกด้วยเถอะจ้าฉันสาบานได้เมฆมันก็อยู่กับฉันในบ้านตลอดเวลาเนี่ยแหละไม่ได้ออกไปไหนเลยมันไม่ค่อยสบายผู้ใหญ่ดูหน้ามันสิถ้ามันเป็นเสือสางที่กินคนมันก็ต้องตัวอ้วนพีมันตัวผอมแบบนี้จะเอาแรงที่ไหนไปฆ่าคนอย่าปรักปรำพวกเราเลยแล้วเยสาก็ร้องไห้ออกมาแกอ้อนวอนขอความเห็นใจจากผู้ใหญ่อย่าปรักปรำพวกเราเลยนะเอาละข้าก็แค่มาถามดูว่าออกไปไหนมาบ้างก็เท่านั้นแหละจะร้องไห้ไปทำไมวะไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำเด้เมื่อมองดูแล้วสองแม่ลูกก็ไม่มีวี่แววจะให้จับผิดตรวจดูรอบบ้านก็ไม่มีเศษซากของสัตว์ที่โดนกัดผู้ใหญ่แสนจึงจำใจต้องยอมรับพากันกลับออกไปอย่างผิดหวังแต่ในใจของผู้ใหญ่แสนเองแม้กระทั่งชาวบ้านที่ตามมาดูก็ยังคงนึกสงสัยสองแม่ลูกระหว่างเดินกลับมาตาสมซึ่งเพิ่งเสียวัวน้อยไปยังคงนึกแค้นใจอยู่ไม่หายได้บอกกับผู้ใหญ่แสนด้วยแกเองนึกสงสัยเยสากับลูกและเฝ้าสังเกตสองแม่ลูกมาโดยตลอดเมื่อคืนวันเพ็ญที่ผ่านมาข้าเห็นเงาดำๆพุ่งหายออกจากกระท่อมของยายสามันกระโจนออกไปเร็วมากจนข้ามองตามไม่ทันจับตาดูมันต่อไปข้าจะหาวิธีจับผิดมันให้ได้ไม่ว่าวิธีใดก็วิธีหนึ่งละข้าเองก็นึกสงสัยไอ้เมฆกับแม่ของมันอยู่แล้วในวันหนึ่งไอ้เชี่ยวได้ออกไปหาหน่อไม้ที่ท้ายหมู่บ้านมันเกิดไปเห็นรอยเท้าเสือที่มีขนาดใหญ่กว่ารอยเท้าของเสือทั่วไปรอยยังใหม่ๆอยู่และมุ่งตรงเข้าไปที่หมู่บ้านไอ้เชี่ยวตกใจมากมันสงสัยว่าจะเป็นรอยเท้าของเสือสมิงจึงรีบกลับเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อจะเตือนชาวบ้านให้ระวังตัวขณะวิ่งมาตามทางเดินหูของมันก็ได้ยินเสียงขู่คำรามของเสือดังขึ้นที่พุ่มไม้ด้านหน้ามันชะงักเท้าก้าวถอยหลังไปทันทีใจเต้นกระทบอกดังตึกตักหนาวเยือกลงไปถึงก้นกบเมื่อเห็นร่างของเสือตัวใหญ่ก้าวออกมาจากหลังพุ่มไม้อย่างเงียบกริบมีเพียงเสียงคำรามขู่ในลำคอแผ่วเบาแต่ก็ทำเอาขวัญของไอ้เชี่ยวแตกกระเจิงมันถอยหลังไปสายตาก็จับจ้องไปยังร่างเสือเขม็งเห็นดวงตาเสือเปล่งแสงสีเขียวออกมาอะไรไม่ว่ายังมีดวงตาสีเขียวอีกดวงหนึ่งติดอยู่ที่กลางหน้าผากไอ้เชี่ยวนึกในใจว่าคงต้องกลายเป็นอาหารของเสือสมิงอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงพลันก็มีมือมาแตะที่ไหล่ไอ้เชี่ยวหันควับไปดูก่อนจะอุทานออกมาอย่างดีใจ
เพราะมีผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งดึงไหล่ไอเชี่ยวให้มาอยู่ด้านหลังของตนไอเชี่ยวไม่รอช้าผุดไปซ่อนอยู่ข้างหลังของผู้ชายคนนั้นทันทีข้าจะจัดการกับมันเองเองรีบวิ่งไปเตือนชาวบ้านว่ามีเสือสมิงอยู่แถวนี้ให้ระวังตัวอย่าออกจากบ้านไปไหนไปอันขาดผู้ชายคนนั้นเอียงหน้ามาบอกพรางประทับปืนเล็งไปที่เสือสมิงไอเชี่ยวไม่รอช้ามันหันหลังใส่ตีนหมาโกยอ้าวไปบ้านของผู้ใหญ่แสนได้ยินเสียงปืนดังปั้งปั้งไล่หลังมาแต่มันไม่เสียเวลาหันกลับไปดูวิ่งหน้าตั้งอย่างเร็วที่สุดในชีวิตกระทั่งมาถึงบ้านของผู้ใหญ่แสนในที่สุดพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่แย่แล้วเสือสมิงจ้ะข้าเห็นเต็มสองตาเลยมันตัวใหญ่เบ้อเริ่มเทิมข้าเจอมันเข้าจังๆที่ท้ายหมู่บ้านมันกำลังสู้กับหมอคาถาคนหนึ่งอยู่จ้ะฮะจริงเหรอวะแล้วเองรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเสือสมิงอ่ะผู้ใหญ่แสนถามเสียงหลงแม้เชื่อว่าในวันใดวันหนึ่งไอ้เสือสมิงจะต้องโผล่หน้ามาให้เห็นแต่มันก็ไม่น่าจะโผล่ออกมาในเวลากลางวันแสกๆแบบนี้เพราะตัวมันใหญ่มากแต่มันก็เงียบมากมันโผล่มาขวางหน้าข้ายังก็ถูกผีหลอกตามันเนี่ยลุกเป็นไฟสีเขียวเลยที่สำคัญนะมันมีตาอยู่ที่กลางหน้าผากด้วยโชคดีที่มีหมอคาถาคนหนึ่งมาช่วยข้าไว้ตอนนี้เขากำลังสู้อยู่กับมันเขาให้ข้ารีบมาแจ้งผู้ใหญ่ว่าเสือสมิงมาถึงแถวนี้แล้วไม่ต้องสงสัยอะไรอีกมีเสือสมิงเกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนจริงๆผู้ใหญ่แสนรีบกลับเข้าไปคว้าปืนยาวของตัวเองออกมาเอ็งนำข้าไปข้าจะไปช่วยหมอคาถาคนนั้นไอ้เชี่ยวถึงกับผวาร้องโอดครวญออกมาโอ้ยข้าไม่กล้าไปหรอกเดี๋ยวข้าจะไปบอกพี่ชดให้นะพี่ชดของมันก็คือนายพรานในหมู่บ้านคนหนึ่งที่พอมีฝีมือทางการยิงปืนอยู่บ้างโถไอ้ขี้คราดไม่ต้องไปเรียกนำหน้าข้าไปเราต้องไปช่วยหมอคาถาเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่แสนด่าลูกบ้านปอดแหกเพราะผ่านชดที่มันว่าเป็นแค่พรานล่าสัตว์ธรรมดาคนหนึ่งแกจึงไม่เสียเวลาอยู่อีกขณะกำลังจะลงจากบันไดบ้านสายตาก็เหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในบริเวณบ้านดูเหมือนเขาจะมีอาการบาดเจ็บแขนเสื้อข้างซ้ายขาดออกเห็นเลือดไหลออกเป็นทางย้อมท่อนแขนข้างล่างจนแดงฉานไอเชี่ยวหันไปเห็นก็ร้องออกมาอย่างดีใจนั่นไงหมอคาถาที่ช่วยข้าไว้แสดงว่าไอเสือตัวนั้นมันตายไปแล้วใช่ไหมครับพ่อหมอสวัสดีพ่อผู้ใหญ่ผู้ชายคนนั้นยิ้มน้อยๆให้กับไอ้เชี่ยวเขาไม่ได้แสดงความเจ็บปวดมากนักยกมือไหว้ผู้ใหญ่แสนก่อนหันไปตอบไอ้เชี่ยวว่ามันหนีไปได้อีกแล้วเสือสมิงตัวนี้มันเป็นเสือที่มีอาคมแก่งกล้ามีความว่องไวที่สูงมากแค่ปืนยาวกระบอกเดียวของข้ายังเอามันไม่อยู่อีกตามเคยข้ามีมีดหมอที่มันกลัวแต่มันก็ฉลาดพอที่จะไม่ยอมเปิดโอกาสให้ข้าได้ชักมีดเลยสักครั้งหนึ่งอ๋อคนนี้เองหรอกเลยคือหมอคาถาที่มาช่วยไอ้เชี่ยวเอาไว้อะแผลที่แขนคงโดนเสือกัดหรือโดนเสือมาเล่นงานมาแน่ๆเลยใช่ไหมท่าทางก็เจ็บหนักเอาการอยู่นะผู้ใหญ่แสนรีบเชิญให้หมอคาถาขึ้นมาบนบ้านชี้ไปที่ต้นแขนข้างที่มีเลือดไหลโชกของเขาโดนเล็บมันนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกได้เอาว่านดับพิษใส่เสียหน่อยเดี๋ยวก็หายเสียดายที่ข้ายังจัดการมันไม่ได้มันเลยหนีไปได้อีกครั้งข้าน่ะชื่อโชคข้ามาจากฝั่งของเขมรพูดพลางหมอโชคก็ขึ้นมานั่งขัดสมาธิบนระเบียงเขาล้วงห่อยาจากถุงย่ามออกมาแกะห่อออกข้างในเป็นผงสีเขียวมะกอกกลิ่นสมุนไพรฟุ้งเข้าจมูกฉีกแขนเสื้อที่ขาดรุ่งริ่งออกเห็นรอยกรีดบนเนื้อลึกพอสมควรหมอโชตโปะผงยาลงในแผลใช้แขนเสื้อที่ฉีกออกพันทับไว้ครู่เดียวเลือดก็หยุดไหลเสือตัวนี้ข้าตามรอยมันตั้งแต่ป่าฝั่งของเขมร
มันกัดเมียข้าตายข้าจึงตั้งใจจะมาตามล่ามันวันนั้นข้าไม่ทันระวังตัวไอ้เสือตัวนี้มันเข้ามาทำร้ายข้าเมียข้าเข้ามาขวางทางมันเลยโดนมันกัดตายถ้าไม่ได้แก้แค้นมันข้าคงตายตาไม่หลับแน่ข้าตามรอยมันมานานแล้วแต่เพราะมันเป็นสมิงอาคมที่มีฤทธิ์พอตัวสามารถออกล่าเหยื่อแม้แต่ในเวลากลางวันร่องรอยของมันบอกให้รู้ว่ามันมุ่งหน้ามาที่นี่เสียแต่ว่าข้าไม่รู้ว่ามันเป็นใครข้าอยากจะร่วมมือกับผู้ใหญ่กำจัดมันด้วยอีกคนนึงข้าดีใจที่หมอโชติจะมาช่วยพวกเราเราจะต้องเร่งควานหาไอ้เสือสมิงว่ามันเป็นใครเขาว่ามันต้องอยู่ในหมู่บ้านข้านี่แหละเออในหมู่บ้านข้าน่ะมีคนที่น่าสงสัยเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานจะต้องหาทางเอาตัวมันมาพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นเสือสมิงตัวนั้นจริงๆหรือเปล่ามีคนที่น่าสงสัยงั้นหรือพิสูจน์ได้ไม่ยากหรอกผู้ใหญ่ข้ารู้นิสัยมันดีไอ้เสือตัวเนี้ยมันตัวใหญ่มากและตะกะมันเลยกินจุทนหิวไม่ได้นานหรอกถ้าหิวเมื่อไหร่แล้วก็มันจะออกล่าเหยื่อกินทันทีถ้าหาเหยื่อมาล่อมันพอมันหิวมันก็จะกลายร่างมากินเหยื่อข้าท่องคาถาเล่งให้มันกลายร่างแล้วจะหาทางแทงมีดหมอใส่มันเองดีละคราวนี้ไอ้เสือสมิงจะต้องถูกกำจัดลงเสียทีไอ้คนที่ข้าสงสัยมันปลูกกระท่อมอยู่ท้ายหมู่บ้านนี่เองจากนั้นผู้ใหญ่แสนจึงวางแผนกำจัดเสือสมิงร่วมกับหมอคาถาทุกคนยังพุ่งเป้าสงสัยไปที่ตัวสองแม่ลูกดังนั้นไอ้เมฆและยายสาจึงถูกกดดันให้ยอมทำตามที่ผู้ใหญ่และชาวบ้านต้องการคืนที่จะลงมือทำผู้ใหญ่แสนได้ให้คนไปนำตัวไอ้เมฆมามัดติดกับหลักที่ปักไว้กลางลานของหมู่บ้านเพื่อรอเวลาให้มันกลายร่างแล้วเอาลูกวัวมาผูกไว้ใกล้กันเพื่อกระตุ้นความหิวกระหายของมันเสือสมิงเวลาหิวมันจะควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องหาทางดิ้นรนออกมากินเหยื่อล่วงเข้าสู่ยามวิกาลทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความมืดเสียงลูกวัวร้องครวญครางดังแว่วมาพระจันทร์ข้างขึ้นพอมองเห็นกลางลานได้รางๆผู้ใหญ่แสนและชาวบ้านที่ใจกล้าพร้อมกับหมอคาถาซุ่มมองอยู่ในเงามืดไอ้เชี่ยวทำหน้าที่ควบคุมตัวยายสาไม่ให้คลาดสายตาอาวุธในมือของทุกคนเตรียมพร้อมที่จะยิงหมอโชติบริกรรมคาถาเร่งให้เสือสมิงออกมาโดยไวขณะกำลังบริกรรมคาถาร่างที่กลางลานก็เกิดสั่นสะท้านขึ้นมาไอ้เมฆมีท่าทีกระวนกระวายคล้ายอยากจะดิ้นรนให้หลุดพ้นจากพันธนาการทุกคนใจเต้นแรงจ้องมองไปที่กลางลานเฝ้ารอเวลาคนจะกลายร่างเป็นเสือท่าทางมันจะกลายร่างแล้วมันคงทนหิวไม่ไหวตะสมกระซิบบอกผู้ใหญ่แสนอย่างกระยิ่มใจด้วยคิดว่าจะต้องกำชัยเหนือเสือสมิงได้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้คนที่ถูกต้องสงสัยได้ถูกมัดเอาไว้แล้วทว่าท่านใดนั้นเองเสียงเจ้าป่าก็คำรามกึกก้องขึ้นทุกคนสะดุ้งเฮือกตกตะลึงกันตาเหลือกเพราะเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากกลางลานแต่ดังมาจากร่างที่ย่างกลายออกมาจากเงามืดด้านหนึ่งอย่างช้าๆจ้องตาสีเขียวถึงสามของมันไปยังร่างของมนุษย์ที่ถูกมัดไว้กลางลานมันไม่ได้สนใจลูกวัวแต่ประการใดเนื้ออะไรจะอร่อยเท่าเนื้อคนไอ้เมฆมองภาพเบื้องหน้าราวกับเห็นพญามัจจุราชพยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนให้ตัวเองหลุดออกจากเชือกอย่างไม่คิดชีวิตหมอโชติเห็นท่าทีไม่ดีเขาปรีออกจากที่ซ่อนลั่นกระสุนใส่มันเป็นคนแรกมันหันคว่ำมาทางคนยิงร้องคำรามกระโจนตะปบหมอโชติจนล้มลงปืนหลุดจากมือมันขย่ำขมเขี้ยวลงบนท่อนแขนที่ยกขึ้นกันใบหน้าสะบัดหัวไปมาหมอโชติร้องลั่นลานผู้ใหญ่แสนได้สติกระหน่ำยิงใส่เสือจนปืนกระสุนหมด
อื่นยิงตามชนิดไม่นับเสียงปืนดังหูดับกลับไม่แม้ถูกกระหน่ำยิงแต่ลูกปืนไม่ได้ทำอันตรายแก่มันมันปล่อยคมเขี้ยวจากท่อนแขนของหมอโชตหันมากระโจนใส่ผู้ใหญ่แสนตะปบอุ้งเล็บลงบนหลังกระชากเนื้อขาดเป็นร่องผู้ใหญ่แสนร้องเสียงหลงชาวบ้านต่างลนลานบรรจุกระสุนปืนมือเป็นระวิงหมอโชตกัดฟันข่มความเจ็บปวดใช้มือข้างที่เหลือชักมีดจากเอวรวบรวมเรี่ยวแรงทยานขึ้นขี่หลังเสือปักมีดลงบนกลางหัวของมันจนมิดด้ามพร้อมพ่องคาถาสำทับเสือร้ายส่งเสียงร้องดังก้องไปทั่วหมู่บ้านมันล้มลงนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งก่อนค่อยๆกลายร่างเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักสถานการณ์เลวร้ายคลี่คลายลงทันทีหมอโชตหอบหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยประคองตัวเดินไปหาเอื้อมมือไปจับใบหน้าของผู้ชายคนนั้นยกขึ้นดูไอ้ขามเขาอุทานออกมาจ้องมองใบหน้านั้นอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองทุกคนต่างถอนหายใจยาวๆอย่างโล่งอกรีบเข้ามามุงดูสมิงร้ายที่ตอนนี้ได้หมดลมหายใจไปแล้วเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบลานวิจารณ์กันให้เซ็งแซ่ว่าที่แท้เสือสมิงไม่ใช่คนจากฝั่งไทยหลายคนหันไปทางเมฆที่ถูกจับมัดไว้กลางลานจ้องมองอย่างสงสารและเห็นใจขณะนี้ทั้งเมฆและเยสาได้ผลข้อกล่าวหาไปแล้วผู้ใหญ่แสนเดินกระโผกกระเพกไปเอ่ยคำขอโทษต่อเมฆและปลดเชือกออกจากลำตัวด้วยมือของตนเองข้าขอโทษจริงๆที่ข้าเข้าใจผิดอะและกล่าวหาล่วงเกินเยสากับลูกเมฆกับเยสาต่างน้ำตาคลอรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ดีใจที่คนในหมู่บ้านได้รู้ความจริงกันเสียทีว่าที่แล้วมาคนในหมู่บ้านไม่ได้ตายเพราะฝีมือของพวกตนเมฆพยักหน้ารับคำขอโทษข้าดีใจนะที่พ้นข้อกล่าวหาไปได้ต่อไปข้ากับแม่จะได้อาศัยอยู่ที่นี่อย่างสงบสุขเสียทีไม่ต้องโดนรังเกียจอีกต่อไปร่างเสือสมิงถูกหมอโชตทำพิธีสะกดวิญญาณและให้ชาวบ้านนำไปฝังดินภายในคืนนั้นเลยแกเป่าคาถาใส่แขนข้างที่ถูกเสือกัดจนคลายความเจ็บปวดลงดามท่อนแขนด้วยไม้ไผ่เอาผ้าคล้องไว้ที่คอใส่ยาที่แผลให้ผู้ใหญ่แสนบรรเทาอาการเจ็บปวดจากนั้นก็กล่าวอำลาเพื่อจะกลับไปยังฝั่งเขมรในวันพรุ่งนี้ข้าได้แก้แค้นให้กับเมียข้าจนสำเร็จแล้วที่แท้ไอ้เสือสมิงตัวเนี่ยมันคือนายพานคนหนึ่งที่เมื่อก่อนข้าก็เคยรู้จักกันแต่มันคงโดนอาคมเข้าตัวจนกลายเป็นเสือสมิงไปข้าดีใจที่กำจัดมันลงได้จากนี้ไปใจของข้าก็จะพ้นจากความแค้นนี้เสียทีกลับไปที่นู่นแล้วข้าจะบวชตลอดชีวิตเพื่ออุทิศผลบุญให้กับดวงวิญญาณของเมียข้าและไอ้ขามอนุโมทนาด้วยนะหมอโชตขอบคุณพ่อหมอมากๆที่มาช่วยกำจัดไอ้เสือสมิงให้พ้นไปจากหมู่บ้านของข้าขอให้พ่อหมอเดินทางกลับไปอย่างปลอดภัยวันรุ่งขึ้นหมอเขมรก็ได้เดินทางกลับบ้านของตัวเองด้วยหัวใจที่แช่มชื่นเบาสบายทุกคนต่างแยกย้ายกันไปดำเนินชีวิตตามปกติหมู่บ้านห้วยหินก็กลับเข้าสู่ความสงบสุขดังเดิมเยสาและเมฆไม่มีใครติดใจว่าเป็นเสือสมิงอีกเมฆสามารถรับจ้างทำงานในหมู่บ้านได้ตามปกติและมีรายได้มาเลี้ยงตัวเองและแม่ยายสาพบปะกับชาวบ้านบ่อยขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อยค่ำคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเวียนมาถึงร่างพายผอมของเมฆยืนจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยท่าทางที่ครุ่นคิดสักพักร่างของเขาก็เริ่มสั่นสะท้านขึ้นทีละน้อยเยสาที่คอยมองดูรีบพูดขึ้นว่าคราวนี้อย่าไปกินสัตว์ใหญ่อย่างวัวเข้าอีกล่ะไมเคิลกินแค่พวกกบเขียดกระรอกกระต่ายในป่าก็พอกินแค่เนี้ยเราก็อยู่กันได้ไม่จำเป็นต้องกินให้อิ่มจนเกินไปคราวก่อนที่บ้านของตาสมฉันกลัวถูกจับได้แทบแย่ดีที่เสือมันร้องขึ้นซะก่อนเราข้ามน้ำข้ามทะเลมากันไกล
จะอยู่ที่นี่ไปจนตลอดชีวิตไม่คิดจะไปไหนอีกแล้วฉันเหนื่อยเมฆหันมาพยักหน้ากับเยสาสบายใจได้ป้าซาร่าผมจะไม่เผลอไปทำแบบนั้นอีกป่านี้อบอุ่นและสุขสงบดีเหมาะกับคนแบบเราจริงๆชายผู้เดินทางมาไกลจากอีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรหันไปมองดวงจันทร์เต็มดวงที่ใสสว่างตามเดิมใบหน้าของเขาเริ่มยื่นยาวออกเขี้ยวยาวขาวโผล่พ้นมุมปากทั้งสองข้างขนตามตัวงอกยาวขึ้นเรื่อยๆจนปกคลุมไปทั่วทั้งตัวมือสองข้างกางออกเห็นเล็บงอกยาวแหลมครบทั้ง10นิ้วยายสาเองก็กำลังจะกลายร่างเช่นเดียวกันแสงจันทร์ส่องกระทบร่างปีศาจหมาป่า2ตัวที่พากันกระโจนออกนอกหน้าต่างหายเข้าไปในดงทึบโลดแล่นออกไปหากินคู่กันอย่างหันษาช่วยด้วยช่วยด้วยท่ามกลางพระจันทร์เต็มดวงกลางป่าเปลี่ยวใกล้ชายแดน2ประเทศแห่งหนึ่งร่างหญิงสาวในชุดเดินป่าวิ่งกระเซาะกระเซาะหนีบางอย่างมาอย่างแตกตื่นเธอวิ่งพลางเลี้ยวหลังหันไปมองเงาร่างไร้ผ่านก่อนถึงเก่าที่รถทะยานตามหลังมาอย่างหวาดกลัวสุดขีดช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครอยู่แถวนี้บ้างช่วยฉันด้วยจะไม่ให้หวาดกลัวจนสติแตกได้อย่างไรในเมื่อขณะที่พวกเธอกำลังตั้งแคมป์กันอยู่ดีๆจู่ๆก็มีเสือลายพาดก่อนตัวยาวกว่า8ศอกถึง3ตัวพุ่งกระโจนเข้ากัดขย้ำร่างของเพื่อนๆทั้ง4คนมันกัดกินร่างของเพื่อนเธอเสียงฉีกเนื้อดังอย่างน่าสยดสยองเพื่อนของเธอคงไม่รอดเหลือเธอเพียงคนเดียวที่เพ่นนี้มาได้จึงวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งมาถึงกลางป่าแห่งนี้แต่ก็ยังมีเงาของไอ้เสือตัวลายตัวหนึ่งพุ่งตามติดเธอมายังไม่ยอมลดละช่วยด้วยตายแล้วช่วยด้วยเสือมาเลยฉันมาเธอวิ่งพลางตะโกนให้คนช่วยล้มลุกคุกคลานมาจนถึงทางลาดชันลงสู่หุบเหวลึกแห่งหนึ่งหญิงสาวสะดุดใจลนไปอยู่ที่ตาตูเธอมาจนมุมอยู่ตรงนี้เสียแล้วจะลงไปยังไงทางลงมันลาดชันออกขนาดนี้เสียงคำรามลั่นของเสือร้ายดังใกล้เข้ามาหญิงสาวหันไปมองทางเสียงนั้นก่อนจะหันมามองทางเบื้องล่างอีกครั้งจะเอาไงดีกับสถานการณ์ในตอนนี้ขณะที่กำลังยืนละล้าละหลังไอ้เสือตัวนั้นก็มาหยุดยืนอยู่ต่อหน้าเสียแล้วแค่นั้นเธอคงกลัวขวัญผวาไม่พอเพราะเธอเพิ่งเห็นว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดามันมีดวงตาตั้ง3ดวงดวงที่3ของมันติดอยู่ตรงกลางหน้าผาและส่งแสงสีเขียวเหลืองๆออกมาเสือสมิงพระเจ้าช่วยช่วยด้วยมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเสือสมิงในตำนานเธอขวัญหนีตีฝ่อไปหมดแล้วพลันเสือร้ายก็กระโจนเข้าหาเธอทันทีหญิงสาวกรีดร้องลั่นยกมือสองข้างขึ้นกันใบหน้าแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงคำรามของสัตว์อีกชนิดหนึ่งกูร้องขึ้นเช่นกันเสียงของมันซอแววดูร้ายไม่แพ้กันดังแวกอากาศขึ้นมาหญิงสาวหันไปมองทางเสียงนานเธอยกมือขึ้นบอกพลางห่อไผ่ใจแรงจ้องมองตาไม่กระพริบแล้วร่างสีดำก็ทะยานเข้าปะทะกับเสือสมิงตัวนั้นแทนที่จะเป็นเธอหญิงสาวใจวิวแทบเป็นลมจ้องมองการตะลุมบอลของสัตว์สองชนิดที่อีกตัวมีขนสีดำชนิดเธอล้นลานถอยหลังหนีแต่แล้วก็ต้องกรีดร้องออกมาอีกเมื่อเท้าของเธอเหยียบได้แต่อากาศก่อนที่ร่างจะล่วงฟาดลงสู่พื้นที่ข้างหลังแล้วร่างของเธอก็กิ้งไปตามพื้นลาดชันเธอพยายามไขว่คว้าที่ยืดเหนี่ยวแต่ก็คว้าอะไรไม่ได้ร่างจึงกิ้งไปตามลาดเขาผ่านต้นไม้กับพุ่มไม้ใหญ่ปะทะเสียดสีกับสิ่งกีดขวางมาตลอดทางเธอเจ็บปวดแทบขาดใจและก่อนที่ร่างจะตกลงถึงพื้นศีรษะของเธอก็ไปกระแทกเข้ากับกิ่งไม้ใหญ่เข้าอย่างจัง
ส่งผลให้ปวดร้าวพร้อมความมึนงงในสมองอย่างรุนแรงแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงแสงแดดยามสายและเสียงนกร้องที่นอกหน้าตาปลุกหญิงสาวให้ตื่นขึ้นมาเธอรู้สึกปวดตื้อและมึนงงในสมองกับเล้าระบมไปทั่วตัวพอชันตัวลุกขึ้นนั่งก็พบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งผนังและพื้นเป็นไม้ไผ่หลังคามุงหญ้าคาแสดงว่าตอนนี้เธอรอดตายแล้วมีคนมาช่วยเธอไว้ได้ไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครพลันก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเธอนิ้วหน้าคิดจำได้ว่าตัวเธอเองวิ่งหนีเสือสมิงมาอย่างไม่คิดชีวิตหลังจากพวกมันเข้าลุมกัดกินเพื่อนๆของเธอแล้วมีตัวอะไรบางอย่างกระโจนเข้าต่อสู้กับเสือสมิงก่อนที่ตัวเธอจะพลาดตกลงมาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เธอจำได้ดีแต่ทว่าแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอีกล่ะให้ตายเธอแล้วเธอเข้ามาในป่านี้ทำไมเพื่อนของเธอชื่อว่าอะไรบ้างบ้านของเธออยู่ที่ไหนอันที่จริงแล้วเธอจำอะไรไม่ได้เลยนึกไม่ออกว่าตัวเองเป็นใครชื่ออะไรนอกจากเรื่องที่เพิ่งผ่านมาเมื่อคืนเท่านั้นเองดีจังคุณฟื้นแล้วเสียงห้าวของผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นที่หน้าประตูพร้อมร่างสูงเดินผ่านประตูเข้ามาหญิงสาวหันควับไปมองเห็นชายหนุ่มที่มีเขาโครงหน้าประสงค์ระหว่างเอเชียและตะวันตกเดินเข้ามายืนมองเธอสายตาเขากวาดมองไปทั่วตัวคุณเป็นคนช่วยฉันไว้เหรอคะครับคุณหมดสติไปพักหนึ่งแม่ผมเพิ่งเข้ามาดูอาการแกเคยเป็นหมอแกบอกว่าคุณพ้นขีดอันตรายแล้วโชคดีที่ไม่มีกระดูกส่วนไหนหักหรือดอกเย็นนี้แกจะมาตรวจอาการทางสมองให้อีกทีหญิงสาวยิ่งออกอาการงงมากขึ้นกับคำบอกเล่าของเขาเพราะกระท่อมไม่ไผ่หลังนี้น่าจะเป็นบ้านที่ปลูกอยู่ในป่าหรือไม่ก็ต้องอยู่ในหมู่บ้านที่ติดกับชายป่าแต่ทว่าการพูดจาและกริยาท่าทางของชายหนุ่มไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านป่าสักเท่าไหร่แถมยังมีแม่เป็นหมอเสียอีกฉันอยู่ที่ไหนแล้วคุณเป็นใครที่นี่เป็นบ้านของคุณเหรอคะเขาผงกหัวลาบทรงยิ้มให้ผู้หญิงคนนี้สวยและน่ารักราวกับตุ๊กตาเขาไปเจอเธอนอนหมดสติอยู่ข้างบ้านสันนิษฐานว่าเธออาจจะตกลงมาจากถนนที่ตัดเลียบภูเขาแต่เมื่อไม่มีวี่แววของอุบัติเหตุและไม่พบใครที่พอจะทำให้คิดว่ามากับเธอเขาจึงตัดสินใจอุ้มเธอกลับมาที่บ้านก่อนยายสาเข้ามาดูอาการและบอกว่าเธอไม่มีอันตรายร้ายแรงอีกไม่นานจะฟื้นขึ้นมาเองและเธอก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเช้าเนี้ยผมพบคุณมานอนหมดสติอยู่ข้างบ้านของผมนอกจากตัวคุณแล้วผมไม่เห็นอย่างอื่นอีกบ้านผมอยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นแต่โชคดีที่ผมมีแม่เป็นหมอแกบอกว่าคุณจะฟื้นภายในวันนี้และคุณก็ฟื้นจริงๆมันเกิดเรื่องบ้าบออะไรขึ้นกับเธอสงสัยสมองของเธอถูกกระทบกระเทือนจนสติเลื่อนเลือนจำอะไรไม่ได้หญิงสาวเอื้อมมือสั่นๆไปบิดเนื้อบริเวณขาของเขาเมฆสะดุ้งยกแขนหนีทันทีคุณจะทำอะไรอ่ะเขานิ้วหน้าถามเสียงดังหญิงสาวยิ้มเจือรีบตอบเพื่อไม่ให้เขาเข้าใจผิดจะพิสูจน์ว่านี่ไม่ใช่ความฝันนะคะพอได้ยินคำตอบของเธอรอยยิ้มขำก็ผุดขึ้นบนใบหน้าของเมฆเขาลูบแขนตัวเองข้างที่ถูกบิดเนื้อไปมาคุณไม่ได้ฝันไปหรอกคุณคงตกลงมาจากถนนบนเขาโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากตอนนี้คุณอยู่ในหมู่บ้านห้วยหินติดกับชายแดนเขมรคุณว่าฉันอยู่ในหมู่บ้านห้วยหินเหรอคะเธอพึมพำทวนคำเขาพลางทำตาลอยอบอุ่นขึ้นในใจอย่างประหลาดทำไมชื่อนี้ถึงคุ้นหูนักชายหนุ่มนิ่งดูท่าทีของเธอครู่หนึ่งคลานเห็นสีหน้าท่าทางของเธอยังคงเลื่อนลอยอยู่จึงบอกว่าแม่บอกว่าสมองของคุณถูกกระทบกระเทือนถ้าคุณจำอะไรไม่ได้เห็นทีเราต้องพาคุณไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อเอาตัวคุณไปโรงพยาบาลทันทีที่ได้ยินว่าจะถูกพาไปโรงพยาบาลหญิงสาวก็เกิดตกใจขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมส่วนเลือกในใจของเธอ
ถึงไม่อยากไปที่นี่แม้จะยังไม่รู้แน่ชัดว่าที่นี่คือที่ไหนแต่เธอกลับรู้สึกผูกพันกับบ้านหลังนี้ไม่อยากจะไปไหนทั้งนั้นต่อให้บาดเจ็บเจียนตายก็เถอะฉันคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรมากได้โปรดอย่าเพิ่งส่งฉันไปที่ไหนเลยนะคะเพื่อนของฉันถูกเสือสมิงกัดตายตอนที่ตกลงมาฉันก็ถูกเสือสมิงจะเข้ามาทำร้ายค่ะเมฆชะงักไปทันทีดวงตาของเขาวาบคืนเสือสมิงนั่นเหรอฉันไม่ได้โกหกคุณนะคะฉันมากับเพื่อนอีก4คนเพื่อนฉันถูกเสือสมิง3ตัวมันรุมทำร้ายเอาที่บนเขานั่นแหละเหลือแต่ฉันหนีรอดมาได้คนเดียวมันยังไล่ตามฉันมาอีกตอนที่ฉันตกลงมามีตัวอะไรสักอย่างกระโจนเข้าสู้กับเสือสมิงช่วยฉันไว้ค่ะผมไม่ได้ว่าคุณโกหกหรอกเพราะผมก็รู้ดีมีเสือสมิงอยู่ในป่าจริงๆเมฆถอนหายใจยาวก่อนจะเล่าต่อเสือสมิงพวกนั้นมันเป็นไม้เบื่อไม้เมากับที่บ้านของผมมานานแล้วล่ะเสียใจด้วยที่เพื่อนของคุณถูกมันทำร้ายเอาพวกคุณน่าจะเป็นเป้าหมายของมันด้วยแหละพอดีที่บ้านของผมมีของดีที่จะใช้ป้องกันพวกมันได้เราเลยยังปลอดภัยอยู่คงจะจริงค่ะฉันรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ขอฉันอยู่ที่นี่ดีกว่าถ้าพอจำอะไรได้บ้างแล้วฉันจะรีบติดต่อทางบ้านและไปในทันทีกรุณาเถอะนะคะเธอเชื่อเขาจนหมดใจอยู่ที่นี่น่าจะปลอดภัยสูงถ้ายังมีเสือสมิงออกอาละวาดอยู่ชายหนุ่มมองหน้าเธอเขาทำท่าช่างใจอยู่ครู่หนึ่งผมชื่อเมฆนะแม่ผมชื่อสาเราอยู่ด้วยกันสองคนแต่อันที่จริงเยสาไม่ใช่แม่ของผมหรอกแกเป็นป้าของผมนะหญิงสาวพยักหน้ารับฟังดูเหมือนคำขอร้องของเธอจะส่งผลให้เมเกิดใจอ่อนขึ้นมาซึ่งทีแรกเขาคิดว่าจะไม่ให้เธออยู่ด้วยเพราะเกรงว่าจะเกิดความยุ่งยากขึ้นถ้ามีคนออกตามหาเธองั้นคุณนอนพักผ่อนก่อนถ้าหากคุณพอเดินไหวค่อยออกไปกินข้าวด้วยกันข้างนอกฉันลุกไหวแน่นอนค่ะขอบคุณมากที่ไม่ขับไล่ฉันไปที่อื่นหญิงสาวรีบลุกขึ้นยืนจะเดินให้เขาดูแต่เพราะความอ่อนเพลียจึงทำให้เธอส่วนเซล้มลงเมฆยืนมือมาประคองไว้ได้ทันร่างหนุ่มสาวทั้งสองจึงแนบชิดกันเธอตะลึงจ้องหน้าเขาในระยะประชิดดวงตาสองคู่สบตากันนิ่งแล้วก็มีพลังแม่เหล็กดึงดูดส่วนคุณก็พักผ่อนเถอะผมขอตัวก่อนเขาเป็นฝ่ายหลบตาก่อนพูดขอตัวปล่อยมือจากเธอแล้วรีบหันหลังเดินจากไปโดยมีสายตาวาบหวานของหญิงสาวมองตามไปตอนบ่ายของวันนั้นเองยายสาที่เป็นป้าของเมย์ก็เข้ามาดูอาการของเธอตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างนางหนูเขายังชั่วขึ้นมากแล้วค่ะหญิงสาวรู้สึกแปลกใจตัวของยายสาที่ทุเลาจากอาการบาดเจ็บของเธอได้อย่างรวดเร็วรอยฟกช้ำและรอยขีดข่วนตามร่างกายจางหายไปทั้งที่ผ่านเหตุการณ์มาได้เพียงไม่ถึง1วันด้วยซ้ำแต่ฉันยังจำอะไรไม่ได้เลยค่ะป้าขอฟื้นความจำอยู่ที่นี่สัก 2-3 วันนะคะถ้าอาการไม่ดีขึ้นค่อยส่งฉันไปที่ไหนก็ได้เท่าที่ตรวจร่างกายดูอาการบาดเจ็บไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกแต่แน่ใจนะว่าต้องการอยู่ที่นี่ต่อนู่นจะต้องยืนยันเสียก่อนอายุเท่าไรแล้วล่ะอายุ20ค่ะหนูแน่ใจค่ะอยู่ที่นี่จะต้องปลอดภัยคุณแม่บอกว่ามีของดีอยู่ในบ้านจะช่วยป้องกันเสือสมิงให้ได้ยายสาหันไปสบตากับเมฆที่ยืนมองอยู่คุณยังจำตัวเองไม่ได้ก็ไม่ควรไปไหนหรอกผมขอเรียกคุณว่ามะลิก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าเราจะไม่ส่งตัวคุณไปให้กับผู้ใหญ่บ้านให้คุณพักฟื้นอยู่ในบ้านของผมไปพลางๆก่อนส่วนผมจะออกไปตามข่าวของคุณข้างนอกหากได้เรื่องอะไรแล้วจะกลับมาบอกขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆที่ต้อนรับฉันเธอดีใจจนน้ำตาคลอยกมือขึ้นพนมไหว้ยายสากับเมฆจึงพยักหน้ารับ
ค่ำคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงยังคงลอยเด่นหลังมื้อเย็นที่เมฆนำอาหารมาให้กินถึงที่นอนจากนั้นเขาก็ให้เธอนอนพักผ่อนต่อหญิงสาวเปิดหน้าต่างมองดวงจันทร์เธอพยายามเค้นความคิดที่ทึบตันราวกับแท่งเหล็กแต่ก็ยังนึกอะไรไม่ออกสักพักความง่วงจากยาที่ยายสาจัดให้ก็ออกฤทธิ์เธอจัดแจงปิดหน้าตาก่อนเอนตัวนอนลงสักครู่ก็เคลิ้มหลับไปตกใจตื่นขึ้นกลางดึกจากเสียงประหลาดที่กูร้องดังแว่วมาอยู่นอกบ้านหญิงสาวถึงกับสะดุ้งเมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงที่เคยได้ยินในคืนก่อนเกิดเหตุนั่นเองเธอผุดลุกขึ้นนั่งตั้งใจเหงี่ยวหูฟังจากนั้นจึงตัดสินใจลุกมาแง้มบานประตูโลหน้าออกมาดูแปลกใจที่ในกระท่อมว่างเปล่าเมฆกับยายสาไม่รู้หายไปไหนกันหมดเธอเย็งเท้าออกมาสอดสายสายตามองไปรอบบ้านซึ่งแม้จุดตะเกียงให้แสงสว่างแต่บ้านกับว่างเปล่าและเงียบเชียบ เสียงคำรามแหบต่ำดังใกล้เข้ามาทุกขณะหญิงสาวตัวสานรีบหันหลังกลับเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูทันควันแต่ทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงเรียกดังออกมาจากมุมมืดมุมหนึ่งในห้องมะลิหญิงสาวยืนตัวแข็งทื่อเมื่อเห็นร่างดำทะมึนร่างหนึ่งยืนอยู่ในแสงสลัวของตะเกียงพระเจ้าช่วยดวงตาสีเหลืองวาวส่องเลืองลองอยู่ในเงามืดเขี้ยวขาวคมกลีบแยกสะแยออกจากป่าที่ยืนยาวในขนสีน้ำตาลเข้มก้าวออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดแขนทั้งสองข้างกลางออกเห็นเล็บแหลมงอกยาวออกมาทุกเล็บมันเป็นร่างคนครึ่งสาดที่ยังไม่กลายร่างเต็มที่เสื้อผ้าที่สวมใส่แตกปลีออกหญิงสาวเบิกตาโพงปากอ้าค้ากันไก่ค้างเมื่อจำได้ว่าเสื้อผ้าชุดนั้นเป็นชุดเดียวกันกับของเมย์เสียงเตือนดังขึ้นในสมองแต่คราวนี้ขาสองข้างก้าวไม่ออกรู้สึกอื้ออึ้งในหูและสมองลั่นดังเปลี่ยจนต้องยกสองมือขึ้นคุมศีรษะเดือนดวงโตลอยเด่นอยู่นอกหน้าต่างที่ถูกใครบางคนหรืออะไรบางอย่างเปิดกว้างออกแสงนวลของมันสาดส่องเข้ามาภายในห้องฉับพลันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของเธอรู้สึกตัวพองตึงจนผิวหนังเหมือนจะฉีกออกมือสองข้างคันยุบยิบเธอเกามันแล้วยกขึ้นดูก่อนจะจ้องมองมันตาแทบถลนสองข้างเกิดมีขนสีน้ำตาลงอกยาวออกมาเรื่อยๆพร้อมเรียบแหลมคมจากปลายนิ้วเท้าทั้งสี่เมื่อยกมือขึ้นลูบหน้าก็เจอเข้ากับจมูกงอกยาวและฟันที่ยาวแหลมคมไม่จริงเป็นไปไม่ได้ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ท่านใดนั้นเองบานประตูห้องนอนก็ถูกเปิดพรั่วออกร่างสัตว์กึ่งมนุษย์ในชุดเสื้อผ้าของยายสาได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมเสียงแหบต่ำในลำคอหนาใหญ่ออกไปข้างนอกเตรียมตัวรับมือกับไอ้เสือสมิงพวกนั้นมันตามลิลลี่มาหมาป่าแบบพวกเราจะรู้ตัวเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์คราวนี้คงรู้ตัวแล้วสินะลิลลี่ว่าเธอเป็นใครทำไมต้องมาที่นี่เธอไม่ต้องวิ่งหนีฉันเหมือนเมื่อคืนนั้นอีกแล้วเราเป็นพวกเดียวกันหัวค่ำของคืนหนึ่งท้องฟ้าเนื้อปากทางเข้าสู่หมู่บ้านห้วยหินจู่ๆก็มีเมฆสีดำเคลื่อนตัวมาปิดบังดวงจันทร์เต็มดวงเอาไว้จนมิดเสียงนกกาบินหนีจากต้นไม้กันพึบพับเล่ากับพวกมันกำลังตื่นตกใจอะไรบางอย่างอยู่ไอ้เชี่ยวกับไอ้จ้อยที่กลับมาจากนั่งห้างในป่าหันมามองหน้ากันพลันหูของพวกมันก็ได้ยินเสียงขู่คำรามของเสือดังแวกอากาศขึ้นมา
ไอ้จ้อยข้างหน้านั่นมันเป็นเสือใช่ไหมวะเออใช่จริงด้วยว่ะนี่มันเสือจริงๆด้วยว่ะเฮ้ยแต่ว่าเองดูตามันสิมันมีตั้ง3ตาเชียวนะอุ๊ยตายห่าแล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมีตามหลังมาอีก2ตัวด้วยเนี่ยยุ่งละงั้นมันก็คือเสือสมิงนะสิเอาไงดีวะเฮ้ยถามได้ก็ยิงมันสิยิงมันสิวะแล้วก็วิ่งหนีให้เร็วที่สุดเร็วมัน2คนลุนลานปลดปืนออกจากบ่าแต่ยังไม่ทันจะประทับปืนยิงเสือลายพลาดก่อนตัวมหึมา3ตัวก็พุ่งเข้าใส่พวกมันมัน2คนได้แต่ยกปืนขึ้นกันใบหน้าตามสัญชาตญาณมากกว่าจะใช้ป้องกันคมเขี้ยวของเสือสมิงแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงวัตถุปะทะกันดังสนั่นปานเสียงฟ้าผ่ามัน2คนลดแขนที่กันใบหน้าลงแล้วก็ต้องตกตะลึงจ้องมองร่างสีดำ3ลาที่กำลังต่อสู้กันกับเสือลายพาดก่อนอย่างเอาเป็นเอาตายไอเชี่ยวร้องขึ้นมาอย่างตื่นเต้นไอ้3ตัวนั่นมันหมานี่หว่าเฮ้ยหมาแน่เหรอวะแล้วทำไมมันยืน2ขาได้เหมือนคนล่ะแต่ไอ้จ้อยรู้สึกผิดสังเกตเจ้าตัวที่ยืนสู้กับเสือมันอาจมีขนสีดำและมีรูปร่างหน้าตาคล้ายหมาแต่ทว่ากลับยืนฟัดกับเสือสมิงด้วย2ขากับ2มือที่เหมือนมือมนุษย์มันจะเป็นอะไรก็ช่างตอนนี้มันกำลังสู้อยู่กับเสือกูว่าเราเพ่นกันเถอะจากนั้นมันทั้ง2ก็ไม่สนใจที่จะหาความจริงอะไรอีกหันหลังวิ่งตั้งหน้ากราบเข้าไปในหมู่บ้านทันทีและในเวลาต่อมาผู้ใหญ่แสงก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแกจึงข้อกอไม้เรียกประชุมชาวบ้านเป็นการด่วนภายในคืนนั้นเลยมีเสือสมิงเข้ามาในหมู่บ้านเราอีกแล้วเหรอวะต่อไปอย่าออกไปหาของป่ากันอีกนะวัวควายก็เอาเลี้ยงไว้ที่คอกอ่ะหลังจากคืนนี้แล้วอย่าออกจากบ้านตอนกลางค่ำกลางคืนอีกนะไม่ให้ออกจากบ้านแล้วพวกเราจะเอาอะไรกินกันล่ะผู้ใหญ่วัวควายมันก็ต้องกินหญ้าพวกข้าก็ต้องออกไปเกี่ยวหญ้ามาให้มันกินอยู่ดีแบบนี้ถ้าไม่ถูกเสือกัดตายเราก็ต้องตายกันอยู่ดีผู้ใหญ่ไปตามหมอโชตให้กลับมาปราบเสือสมิงอีกรอบเถอะแล้วหมาดำ3ตัวนั้นหมอโชตจะจัดการกับมันได้หรือเปล่าไอเชียวไม่แน่ใจว่ามีดสั้นของหมอโชตจะใช้จัดการกับหมาดำได้เหมือนเสือสมิงหรือเปล่าหมาดำพวกนั้นมันยืนได้เหมือนคนเชียวแล้ววะถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่หมาธรรมดานะสิตายแล้วอกอีแป้นจะแตกแค่เสือสมิงก็น่ากลัวพออยู่แล้วยังจะมีหมาผีอีกข้าจะเป็นลมอย่าเพิ่งเป็นลมเป็นแรงไปเลยป้าพองเอ้ยข้ากับผู้ช่วยอําจะไปตามหาหมอโชตให้มาปราบเสือสมิงเองส่วนหมาผีค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันแต่ข้าก็เป็นห่วงทางนี้ข้าอยากจะขอให้พรานชดช่วยดูแลทางนี้ไปก่อนเรายังโชคดีอยู่หน่อยนะที่หมาผีเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ถูกกับเสือสมิงไม่งั้นมันก็คงไม่ต่อสู้กันหรอกผู้ใหญ่ไปเถอะทางนี้ข้าจะดูแลให้พลานโชตแม้ไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือของตนเองแต่เขาก็รับคำกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้แกสบายใจขณะที่ทุกคนกำลังประชุมกันอย่างคล่ำเคร่งนั่นเองเมฆก็เดินเข้ามาเสนอตัวขึ้นว่าข้าก็จะช่วยพานชดเองพอดีข้ามีน้องสาวมาอยู่ด้วยเลยมีคนดูแลแม่ให้กับข้าแล้วข้าจะเป็นเวรยามให้หมู่บ้านอย่างเต็มกำลังเลยจ้ะผู้ใหญ่แสนจ้องมองเมฆที่บัดนี้มีท่าทางที่แข็งแรงมากขึ้นเอ่ยปากชมเขาออกมาข้าขอบใจเองมากที่เสียสละเป็นเวรยามในหมู่บ้านของเราผู้ชายในหมู่บ้านเราเนี่ยมีไม่มากข้าถึงได้ห่วงหน้าพะวงหลังอยู่อย่างเงี้ยเอาหน้าผู้ใหญ่ไปเถอะทางเนี้ยข้ากับไอ้เมฆจะคอยดูแลให้เองไอ้เชี่ยวกับไอ้จ้อยมันก็ยิงปืนแม่นพอใช้ได้ผู้ใหญ่รีบพาหมอโชตมาไวๆกันแล้วกันเมื่อตกลงกันตามนั้นพอเช้ามาผู้ใหญ่แสนและผู้ช่วยอำก็ออกเดินทางไปยังฝั่งเขมรทันทีส่วนพลานชดเลเม
ก็ได้จัดให้ผู้ชายคอยเฝ้าระวังเวรยามและซักซ้อมกับชาวบ้านถ้าหากได้ยินเสียงข้อก่อไม้ก็ให้มารวมตัวกันที่ในวัดเพราะเป็นสถานที่มั่นคงและปลอดภัยที่สุดข่าวเสือสมิงและหมาผีได้กระจายออกไปทำให้ชาวบ้านไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนกันและในหมู่บ้านเองก็เหมือนตกอยู่ในอาถรรพ์สิ่งชั่วร้ายเพราะในขณะนี้แม้จะเป็นเวลากลางวันแต่ท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านก็มีหมอกควันลอยมาบดบังท้องฟ้าจนมองไม่เห็นดวงตะวันเริ่มมีลมแรงพัดเข้ามาได้ยินแต่เสียงลมพัดดังอื้ออึงไปหมดไม่นานเสียงข้อกลอไม้ก็ดังลั่วขึ้นชาวบ้านแตกตื่นรีบเพ่นออกจากบ้านมุ่งหน้าตรงไปที่วัดทันทีที่กระท่อมของยายสายายสากับมะลียังไม่ทันที่จะออกจากบ้านทันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นที่หน้าประตูบ้านเสียก่อนมันมาที่นี่ตอนกลางวันเพราะมันรู้ว่าเราจะกลายร่างไม่ได้ยายสากระซิบกับมะลีขณะนี้พวกตนยังเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาไม่ได้มีพลังเหมือนตอนที่เป็นมนุษย์หมาป่าซึ่งจะสามารถเอาชนะไอ้เสือผีสิงเหล่านั้นได้ส่วนเมฆได้ไปอยู่กับพรานโชตที่ในสักแห่งในหมู่บ้านเวลานี้ยายสากับมะลีจึงไม่มีคนคุ้มกันทั้งสองคนคว้าคันธนูมาถือใส่ลูกธนูเตรียมยิงแม้จะไม่มีพลังมากมายเหมือนตอนที่พวกตนกลายร่างแต่ความปราดเปรียวของหมาป่าก็ยังคงแล่นอยู่ในกระแสเลือดประตูถูกกระแทกจากด้านนอกอย่างแรงยายสากับมะลีจ้องปลายลูกธนูเขม็งทันทีที่ประตูถูกกระแทกเปิดออกพร้อมกับร่างไอ้เสือลายพลาดกรตัวหนึ่งกระโจนเข้าหาผู้หญิงทั้งสองลูกธนูก็พุ่งออกจากแรงปักเข้าที่ดวงตาทั้งสองข้างของมันเสือลายร้องลั่นล่วงฟาดลงกับพื้นดินพลาดก่อนจะแน่นิ่งไปพร้อมกับมีเสียงคนวิ่งกรูเข้ามาในบ้านแม่มะลีเป็นไงมั่งอะเมฆทะลันเข้าไปหายายสากับมะลีส่วนพรานชดกับคนอื่นรีบวิ่งเข้าไปดูซากเสือมันเป็นแค่เสือโคร่งธรรมดามันอาจถูกบังคับด้วยเสือสมิงให้เข้ามาในบ้านหลังเนี้ยข้าว่ายายสากับลูกสาวเข้าไปอยู่ในวัดกับพวกชาวบ้านดีกว่าแม่จะปลอดภัยกว่าอยู่ที่นี่นะมองคันธนูในมือของสองแม่ลูกแล้วเอ่ยชมอย่างน่าทึ่งด้วยนึกไม่ถึงว่ายายสาที่ปกติแล้วจะมีท่าทีที่ไม่ค่อยแข็งแรงนักกับลูกสาวที่เพิ่งมาอยู่ใหม่จะมีฝีมือยิงธนูได้แม่นขนาดนี้โอ้โหฝีมือยิงธนูของยายสากับลูกก็ดีมากเลยอ่ะน่าจะช่วยคนในวัดได้ข้าค่อยเบาใจขึ้นมาหน่อยยายสากับแม่มะลีหันมาสบตากันแค่ลูกธนูเพียงเท่านั้นย่อมไม่อาจปกป้องชีวิตคนในหมู่บ้านให้รอดพ้นจากเสือสมิงไปได้นอกเสียจากว่าพวกตนจะออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปเพราะเสือสมิงพวกนั้นมันจองเวรกับพวกตนแต่อย่างไรก็ดีไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้ว่าถ้าพวกตนไปจากที่นี่แล้วไอ้เสือผีพวกนั้นมันจะไม่จับชาวบ้านกินเป็นอาหารจากนั้นพลานชดกับเมก็รีบพายายสากับมะลีเข้าไปอยู่ในวัดรอเวลากลางคืนที่เสือสมิงมันจะมีฤทธิ์มากกว่านี้ด้วยใจอันเต้นระทึกหลวงตาเข้มได้ให้ชาวบ้านเข้าไปอยู่ในวิหารและท่านได้นั่งเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านพลานชดและพวกผู้ชายลาดตระเวนระวังภัยกันอยู่ด้านนอกส่วนอีกด้านผู้ใหญ่แสนกับผู้ช่วยอำก็กำลังเร่งเดินทางข้ามไปเพื่อไปยังบ้านของหมอโชแล้วเวลาที่ทุกคนหวั่นเกรงก็มาถึงทันทีที่สิ้นแสงตะวันลงเราผู้ชายก็ก่อกองไฟรอบวิหารไม่นานก็มีเงาของเสือร้ายไม่ต่ำกว่า3ตัวย่างใกล้เข้ามาในลานวัดย่างแผ่วเบาและเงียบกริบดวงตาสีเขียวเหลืองๆของมันเปล่งแสงแวววาวในความมืดมันมาพร้อมกันเหมือนพวกมันก็ระวังบางอย่างอยู่พลานชดกับพวกผู้ชายบางตัวอยู่หลังกองไฟจ้องมองไปที่เงาตะคุ่มของสัตว์ร้ายนอกจากปืนแก๊ปของแต่ละคนแล้วบางคนก็มีมีดมาบางคนก็มีจอบเสียมแล้วแต่จะหามาเป็นอาวุธ
บางคนก็คว้าเอาดุนฟืนติดไฟมาถือไว้ในมือพลันเสือสมิงทั้ง3ตัวก็กระโจนเข้าหากลุ่มคนจนแตกกระเจิงไปคนละทิศละทางพลันโดดลั่นไกลออกไปพร้อมกับชาวบ้านอีกหลายคนแต่กระสุนปืนก็ไม่สามารถทำอะไรเสือได้มันไล่ขย่ำชาวบ้านจนเลือดสาดไปตามกาลส่งเสียงร้องโอดโอยดังลั่นทั่วลานวัดคนในวิหารต้องผวาเข้ากอดกันด้วยความหวาดกลัวยายสากับมะลิทะล้าไปที่หน้าต่างง้างคันธนูยิงใส่เสือแต่ลูกธนูก็คล้ายพุ่งเข้าใส่เกาะเหล็กเสือสองตัวหันมามองทางวิหารตั้งท่าจะกระโจนเข้ามาเสืออีกสองตัวก็กระโจนเข้าใส่พวกพานชดและพัวทันทีนั้นก็มีเงาดำพุ่งว่าเข้าสกัดเสือไว้ก่อนที่มันจะไปถึงตัวพลานโชดเงานั่นสะบัดกลุ่มเล็บเข้าไปที่ใบหน้าของเสือทำให้เสือพงาถอยไปร่างสีดำสองลากก็พุ่งทะยานออกหน้าต่างวิหารวาดปะทะกับเสือไล่สองตัวดังสนั่นก่อนจะพลาแยกจากกันลงไปที่พื้นต่างแยกเขี้ยวคู่ร้องคำรามใส่กันไม่ขาดระยะไอเชียวมองร่างดำสนิทนานแล้วอุทานถามไอ้จ้อยไอ้จ้อยมึงช่วยกูดูทีนั่นมันใช่ไอหมาผีพวกนั้นไหมวะกูว่าไม่ผิดแน่แต่พวกมันทำไมกระโจนออกจากวิหารน่ะนั่นมาปีศาจหมาป่าเฮ้ยหรือว่ายาสากับลูกๆที่แท้ก็เป็นปีศาจหมาป่าเหรอพานชดคลางออกมาขณะนั้นเองตาสมกับป้าพองก็วิ่งกระหืดกระหอบลงมาจากวิหารตกลงมาหาพวกพานชดตายแล้วตายแล้วยายสากับนางมะลิมันกลายเป็นปีศาจหมาป่าต่อหน้าต่อตาข้าเลยป้าพองร้องออกมาแทบไม่เป็นภาษาคนแล้วทุกคนก็ต้องตกใจแทบงายหลังตึงเมื่อมีหมาผีตนหนึ่งพุ่งเข้ามาหยุดอยู่ต่อหน้าแล้วพูดขึ้นด้วยเสียงของเมฆว่าขึ้นไปหลบอยู่บนวิหารกันให้หมดอยู่ตรงนี้มันอันตรายเอาคนเจ็บขึ้นไปด้วยจ้าจ้าขึ้นไปอยู่นี้แล้วจ้าไอเชี่ยวกับไอจอยร้องขึ้นพร้อมกันแล้วมันกับพานโชดก็ช่วยกันกับคนที่ไม่บาดเจ็บประคองคนที่โดนเสือกัดขึ้นไปบนวิหารโดยมีหลวงตาเข้มและพวกผู้หญิงช่วยกันปฐมพยาบาลจากนั้นคนทั้งหมดก็เฝ้าดูเสือสมิงกับปีศาจมาป่าย่างเท้าเข้ามาหากันด้วยท่าทีประสงค์ร้ายทุกคนได้ยินเสียงเสือตัวใหญ่สูดคำรามเป็นเสียงคนออกมาไอ้เมฆมึงฆ่าลูกชายคนเดียวของกูตายถึงมึงจะหนีไปที่ไหนกูก็จะตามล่ามึงไปทุกที่ถ้างั้นก็มาจบเรื่องนี้กันสักทีมึงจะได้ไม่ต้องลำบากพาพวกมาตามไล่ล่ากูอีกเข้ามาเลยไอ้เปลวที่แท้พวกสมิงเปลวกับพวกของปีศาจมาป่าอย่างเมก็มีความแค้นต่อการด้วยเหตุที่เมเกิดพลั้งมือไปฆ่าเสือสมิงตัวหนึ่งตายก่อนจะย้ายมาอยู่ที่นี่ซึ่งก็คือลูกชายของสมิงเปลวนั่นเองมึงไม่ต้องมาท้าวันนี้กูมาคิดบัญชีกับมึงขาดคำล่างใหญ่โตของเสือสมิงเปลวก็กระโจนเข้าใส่เมเสืออีกสองตัวก็พุ่งเข้าหายายสากับมะลีเสียงคำรามของสัตว์ปีศาจดังกึ่งก้องสะท้อนสะท้านไปมาแข่งกับเสียงฟ้าร้องคำรามบรรยากาศราวกับไม่ใช่บนโลกมนุษย์ทุกคนบนวิหารวัดต่างตื่นตระหนกตกใจอกสั่นขวัญผวาไปตามกันพูดพยักทั้งสามตัวยกขากลางอุ้งเล็บไล่ตะปบปีศาจมาป่าที่อ้าปากเห็นเขี้ยวยาวขาววาบจิกกงเล็บขยุ่มบนลงลำตัวของเสือเขี้ยวคมฝังลงบนผิวเนื้อเสือลายไม่อยู่นิ่งให้ถูกทำฝ่ายเดียวมันกัดกระชากลำตัวของปีศาจมาป่าจนเนื้อหลุดติดปากมาเป็นกระบี่ผลัดกันลุกผลัดกันลับแต่ฝ่ายเสือสมิง3ตัวดูท่าจะมีพลังที่เหนือกว่าเพราะปีศาจมาป่าเป็นเพศหญิงเสียทั้ง2ตัวสู้กันระยะหนึ่งจนถูกเสือกัดเนื้อตัวเวื่อว่าเป็นแผลชะกันหลายแห่งทำให้เมฆเกิดละล่าละหลังเพราะความเป็นห่วงยายสากับมะลีในที่สุดเมฆก็ผ่านท่าถูกสมิงเปลวตะปบจนล้มลงเสือเปลวทะยานขึ้นคล่อมล่าอ้าปากเตรียมจะกัดลงกะโหลกของเมฆท่านใดนั้นเองก็มีมีดสั้นเล่มหนึ่งปลิวเวือออกมาจากประตูหน้าวัดปากลงบนหน้าผากของสมิงเปลว
และมีมีดสั้นอีก2เล่มถูกป้าตามมาปักลงหน้าผากของสมิงทุกตัวเสือไล่พลายจากร่างของปีศาจม้าป่าดินทุรนทุรายอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆกลายร่างเป็นมนุษย์ผู้ชาย3คนแล้วนิ่งสงบลงไอ้เชี่ยวร้องเรียกชื่อคนขว้างมีดออกมาอย่างดีใจสุดขีดหมอโชติมาแล้วผู้ใหญ่ไปพาหมอโชติมาทันเวลาพอดีหมอโชติเดินเข้ามาพร้อมกับผู้ใหญ่แสนและผู้ช่วยอามโชคดีที่ข้าไปพบกับผู้ใหญ่แสงเข้ากลางทางข้ากำลังจะออกไปตามหาสมุนไพรในป่าอยู่พอดีหมอโชติเดินมาที่ร่างของปีศาจม้าป่าทั้ง3ตัวที่นอนหอบหายใจอย่างอ่อนแรงความจริงแล้วเมื่อคราวก่อนข้าเองก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าไม่ใช่มีแค่เศษสมิงเท่านั้นที่จะมาลักกัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านแต่พวกปีศาจม้าป่าเหล่านี้ไม่ได้มีอันตรายต่อชาวบ้านที่นี่เลยเจ้าปีศาจหมาป่าตัวนี้เองเป็นใครกันล่ะข้าคือไอ้เมฆจ้ะพ่อหมอปีศาจหมาป่าอีก2ตัวก็คือเยสากับมะลิพวกข้าไม่มีเจตนาจะทำร้ายใครเลยไม่มีพิษไม่มีภัยกับคนที่นี่หรอกจ้ะเออเป็นความจริงนะหมอโชติชาวบ้านทุกคนเป็นพยานได้ไอ้เมฆเยสาแล้วก็มะลิเนี่ยช่วยพวกเราเอาไว้ถ้าไม่ได้พวกเขาชาวบ้านก็คงจะกลายเป็นอาหารของพวกเสือสมิงไปแล้วพลานชดเอ่ยรับรองให้เมฆอีกคนปีศาจม้าป่าค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นเขาเดินไปดูเสือสมิงเปลวที่นอนตายอยู่ที่พื้นแต่ถึงยังไงก็เป็นความผิดของข้าเองที่พลั้งมือไปฆ่าลูกชายของเสือสมิงตนนี้ตายและต่อไปก็คงจะมีเสือสมิงตัวอื่นๆออกมาตามล่าพวกข้าอีกพวกข้าจะทำให้หมู่บ้านห้วยหินต้องเป็นอันตรายดังนั้นพวกข้าก็คงจะอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้อีกไม่ได้แล้วล่ะถึงแม้ที่แรกข้ากับแม่แล้วก็น้องสาวอยากจะยึดเอาที่นี่เป็นเรือนตายก็ตามอ่ะปีศาจม้าป่าซาล่ากับลินลีก็พากันลุกขึ้นเดินโซซีเข้ามาหาเมฆหรือไมเคิลเพื่อไม่ให้หมู่บ้านได้รับอันตรายข้า3คนจะต้องไปหาที่อยู่ใหม่ให้ไกลจากผู้คนมากขึ้นพวกข้าต้องขอลาไปในคืนนี้เลยหยุดStop your mouth หยุดประเดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะอยู่ที่นี่ต่อก็ได้นะเรามาขอเรียนวิชากับหมอโชติเพื่อใช้ปราบเสือสมิงก็ได้ผู้ใหญ่แสนรู้สึกสงสารปีศาจม้าป่าสามแม่ลูกขึ้นมาจึงเสนอทางออกให้ปีศาจม้าป่าเมฆยิ้มเศร้าๆขอบคุณผู้ใหญ่มากนะแต่ปีศาจกับมนุษย์เนี่ยขืนอยู่ด้วยกันก็รังแต่จะมีแต่ความหวาดระแวงต่อกันน่ะดังนั้นอย่ารั้งพวกข้าไว้เลยให้พวกข้าไปเถอะที่พูดมาก็มีเหตุผลนี่ถ้าอย่างนั้นพวกข้าก็จะไม่รั้งพวกเจ้าไว้ขออวยพรให้พวกเจ้าทำตามความประสงค์ให้สำเร็จทุกประการก็แล้วกันหมอโชติเอ่ยสรุปออกมาปีศาจม้าป่าทั้งสามส่งรอยยิ้มเศร้าๆให้แก่กลุ่มชาวบ้านจากนั้นก็โบกมือลาแล้วพากันกระโจนหายเข้าไปสู่ความมืดของลัตติกาลับไปจากสายตาของทุกคน